จากที่ได้กล่าวไปแล้วว่าการใช้บริการเปิดร้านค้าออนไลน์ผ่านผู้ให้บริการทุกๆเว็บไซต์ภายใต้ชื่อโดเมนจะยังคงมีชื่อผู้ให้บริการอยู่เช่นในกรณีศึกษาเว็บไซต์ของร้านค้านี้จะได้ชื่อโดเมนเป็น www.corubberpillow.lnwshop.com ดังนั้นเราจะต้องคิดชื่อโดเมนและประเภทของเว็บไซต์ที่จะจดโดเมนให้กับเว็บไซต์ของเราใหม่ชื่อเว็บไซต์นอกจากจะสร้างความเป็นเอกลักษณ์แล้วยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือช่วยให้ลูกค้าจดจำและยังมีผลทางการตลาดในการทำโฆษณาได้อีกด้วยโดยควรเตรียมชื่อไว้อย่างน้อย 2-3 ชื่อเพราะหากชื่อที่เราจดโดเมนซ้ำกับชื่อโดเมนที่มีอยู่แล้วจะไม่สามารถจดโดเมนชื่อดังกล่าวได้โดยทั่วไปเราจะใช้บริการจดโดเมนเนมกับบริษัทหรือเว็บไซต์ใดก็ได้ที่เปิดให้บริการจดโดเมนเนมซึ่งถ้าหากเราค้นหาจาก Google จะพบผู้ให้บริการหลายๆรายแต่ณที่นี้ผู้สอนจะแนะนำวิธีการจดโดเมนเนมกับเว็บไซต์เทปช็อปที่เราใช้บริการอยู่ซึ่งมีขั้นตอนการจดโดเมนเนมดังต่อไปนี้หลังจากล็อกอินเข้าสู่ระบบและคลิกที่เข้าสู่หลังร้านแล้วคลิกที่ปุ่มอัปเกรดคลิกที่บริการทั้งหมดแล้วเลื่อนสกอลบาร์ลงมาจนพบบริการจดโดเมนเนมแล้วคลิกเลือกเลื่อนสกอลบาร์ลงมาจนพบส่วนการตรวจสอบชื่อโดเมนโดยคลิกให้มีเครื่องหมายกาถูกหน้า .com เนื่องจากณที่นี้เราจะจดทะเบียนโดเมนเนม .com แล้วจึงพิมพ์ชื่อที่ต้องการตรวจสอบในช่องว่างโดยไม่ต้องใส่ World Wide Web แล้วคลิกที่ตรวจสอบหากชื่อที่กรอกมีผู้ใช้แล้วระบบจะแจ้งว่าไม่ว่างสีแดงเราต้องกรอกชื่อโดเมนเนมใหม่และคลิกตรวจสอบอีกครั้งจนได้ชื่อโดเมนเนมที่ไม่ซ้ำกับที่มีอยู่แล้วจะปรากฏข้อความจดโดเมนนี้สีเขียวแสดงว่าชื่อดังกล่าวสามารถจดโดเมนได้จากนั้นจึงคลิกที่จดโดเมนนี้คลิกที่คลิก Near to Enter เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการจดโดเมนเนมกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มสั่งจดโดเมนเนมโดยคลิกเลือกร้านค้าของเราในเทปช็อปชื่อโดเมนเนมที่เราเลือกจะแสดงมาอัตโนมัติเลือกจำนวนปีที่ต้องการจดโดเมนเนมกรอกชื่อผู้ถือครองโดเมนซึ่งต้องเป็นภาษาอังกฤษชื่อผู้ติดต่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อแล้วจึงคลิกที่ขั้นถัดไปตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหากยังพบข้อผิดพลาดสามารถคลิกที่กลับไปแก้ไขและหากข้อมูลถูกต้องคลิกที่ยืนยันข้อมูลถูกต้องสรุปรายการสั่งซื้อแล้วคลิกที่ยืนยันการสั่งซื้อระบบจะแจ้งสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วจะแสดงหน้าจอช่องทางการชำระเงินที่สามารถชำระได้ทางเทเพหรือโอนเงินผ่านทางบัญชีธนาคารและช่องทางอื่นๆตามที่แสดงไว้ในหน้าจอนอกจากนี้เว็บไซต์จะแจ้งรายการสั่งซื้อไปยังอีเมลที่สมัครไว้กับเทปช็อปเมื่อเปิดอีเมลคลิกที่ข้อมูลรายการสั่งซื้อจะมีการแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อและช่องทางการชำระเงินให้อีกครั้งหลังจากนี้เราก็ดำเนินการชำระเงินตามจำนวนเงินและช่องทางที่ทางเว็บไซต์แจ้งมาแต่อย่าลืมเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วยนะคะส่วนหลังจากที่เราชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
จะทำอย่างไรต่อไปติดตามได้ที่คลิปถัดไป